ผู้ชมครับกรณีแชทปริศนาเมื่อวานนี้ที่มีการแชร์กันนะครับว่าคุณกระติกเนี่ยกำลังสนทนากับใครหรือเปล่าซึ่งแชทนี้เนี่ยถูกออกมานำเสนอหรือว่าแชร์เนี่ยโดยราชาแจ็คไฮเดอร์นะครับหรือว่าบังแจ็คเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนนี้เนี่ยเคยมีพฤติกรรมที่กุเรื่องสร้างเรื่องมาแล้วนะครับซึ่งหลายคนพอออกมาพูดถึงเรื่องกรณีคุณแตงโมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมีการเผยแชทออกมาว่าคุยกับคุณกระติกและยังมีการโอนเงินไปให้อีกช่วยเหลือค่าทนายความนะครับซึ่งในแชทเนี่ยบางประโยคคุณกระติกก็พิมพ์มาว่าพลาดเองที่ไปรับงานแบบนี้ซึ่งหลายคนก็เอาแล้วนะครับหรือจะเป็นหลักฐานใหม่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าล่าสุดนายบังแจ็คเนี่ยครับให้ข้อมูลว่ารู้สึกเห็นใจและอยากจะรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงพยายามติดต่อขอแล้วก็จะช่วยเหลือคุณกระติกกระทั่งรู้ความจริงทั้งหมดหลังกระติกเนี่ยสารภาพว่ามีการไปรับงานเอนเตอร์เทนจริงบังแจ็คเขากล่าวอ้างแบบนี้นะครับบังแจ็คที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยครับล่าสุดบังแจ็คออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเตรียมงัดหลักฐานเด็ดคลิปลับบนเรือครับคุณผู้ชมโพสต์ IG Story นะครับบังแจ็คโพสต์ IG Story ระบุว่าเรื่องคลิปที่ทุกคนถามเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเปิดเผยครับคลิปลับบนเรือนะครับจริงเท็จอะไรยังไงเนี่ยต้องรอติดตามนะครับเพราะบังแจ็คเนี่ยแชทอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบที่มีการคุยกับคุณกระติกเนี่ยคุยจริงไหมยื่นมือโอนเงินไปให้เนี่ยซึ่งทางบังแจ็คเนี่ยเขาก็มีการให้สลิปดูสลิปโอนเงินต่างๆหลักฐานการโอนเงินต่างๆแล้วก็แชทแคปแชทการพูดคุยกับคุณกระติกเนี่ยมาให้สื่อมวลชนดูเหมือนกันว่ามีการพูดคุยกันจริงแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหลายคนก็ยังไม่เชื่อในคำให้การในคำพูดของในบังแจ็คใน 100% หรอกเพราะว่าพฤติกรรมเขาก็ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่ถ้าพูดกันตรงๆนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูคลิปที่ในบังแจ็คเนี่ยจะเอามาเปิดเผยว่าอะไรยังไงที่เขาระบุว่าเป็นคลิปลับบนเรือนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามรอชมกันนะครับหลักฐานจากบังแจ็คแชทนี่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับล่าสุดจะเอาคลิปมาแฉแล้วเดี๋ยวรอดูครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ